่ะขอต้อนรับเข้าสู่108 Living 108 Style ที่เป็นคุณกับวุ้นเส้นนะคะเห็นรถซูเปอร์คาร์สวยๆหรูๆแบบนี้ทําเอาวุ้นหมองไปเลยทีเดียวนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเจ้าของเนี่ยเค้าหลงใหลความสวยของซูเปอร์คาร์จนต้องมีมาถึง 3-4 คันเลยนะคะซึ่งเจ้าของนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะเป็นนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะกําลังดังเลยอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์นั่นเองเดี๋ยววุ้นไปเจอเค้ากันเลยนะคะมาแนะนําว่ารถแต่ละรุ่นมีอะไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะก็คือคุณอัดอศิลาเข็มกลัดนั่นเองนะคะพี่หลงใหลในรถซูเปอร์คาร์มากเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นความชอบที่มีตั้งแต่วัยเยาว์ครับจะบอกว่าวันนี้เนี่ยมานี่หลายคนอาจสงสัยว่าพี่ทําอะไรเกี่ยวกับรถหรือเปล่าแต่อธิบายไปแล้วว่าจริงๆพี่อยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมคะใช่ครับผมทําธุรกิจครับอ๋อค่ะส่วนเรื่องรถเนี่ยเป็นแค่ความชอบส่วนตัวไม่ได้อยู่ในวงการรถครับวันนี้มีรุ่นอะไรบ้างคะพี่ขอแนะนำแต่ละรุ่นได้ไหมแนะนำนะครับว่าอันนั้นเป็นCayenne Roofนะครับค่ะนะครับแล้วก็คันที่2สีดำนี่เป็น Porsche Panamera Turbo นะครับแล้วก็คันนี้เป็น F430 นะครับค่ะFerrari นะครับค่ะแล้วก็คันนี้เป็นคันใหม่ที่เพิ่งได้มานะครับก็จะเป็น Aventador Roadster DMC นะครับแน่นอนนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราไม่ได้มาคุยเรื่องของความสวยของรถหรือว่าเรื่องของรถแต่อย่างใดนะคะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจนะคะของคุณอัดด้วยที่เรื่องของการทํางานนะคะเส้นทางการทํางานก็ต้องมีแรงบันดาลใจอยู่แล้วนะคะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นรางวัลชีวิตมากๆเลยเพราะฉะนั้นหลายๆคนนะคะก็อาจจะอยากรู้ถึงเส้นทางการทํางานของคุณอัดแล้วเดี๋ยวยังไงช่วงหน้ากลับมาเจอกับเขาแล้วก็ครอบครัวที่น่ารักกันด้วยค่ะช่วง108 Variety สนับสนุนโดยสีทาภายนอก Dulux Weather Shield กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับ108 Living 108 Style ที่เป็นคุณค่ะแน่นอนนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กับครอบครัวที่น่ารักแล้วนะคะของคุณอัดอศิลาเข็มกลัดนั่นเองค่ะหรือว่าจะเรียกว่าพี่พลก็ได้และตอนนี้ก็อยู่กับคุณติ๊กภรรยาสาวคนสวยของเราด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้พี่ภรรยาสวยมากเลยอ่ะครับภูมิใจไหมคะภูมิใจมากครับต้องบอกเลยนะคะว่าถือว่าเป็นผู้ชายที่แบบว่าสมบูรณ์แบบมากๆมีทั้งรถสวยภรรยาสวยลูกก็กําลังน่ารักด้วยใช่ครับอันนี้คือแบบว่ามีความเชื่ออะไรไหมว่าแบบครอบครัวเราสมบูรณ์แบบนี้ได้ยังไงคงเป็นเพราะบุพเพสันนิวาสครับแต่งงานกันไวมากจริงเหรอคะคบกันแบบว่าไม่ได้คือผมเจอกี่วันเลยเหรอคะใช่ใช่จริงเหรอเจอกันนานไหมตอนนั้นเล่าให้ฟังหน่อยสิเจอกัน9วันครับจริงเหรอเจอกัน9วันแล้วก็ใช่เลยก็ขอแต่งงานเลยโหแล้วว่าเราเร็วแล้วนะใช่ใช่เกือบเท่ากันละจะบอกว่าน่ารักกันมากๆเลยต้องถามถึงรถด้วยดีกว่าเห็นว่าแบบแบ่งให้ภรรยาใช้ด้วยใช่ไหมใช่ครับคือเรารู้เราอยากได้รถใหม่เรารู้สันเองเพื่อกันไม่ให้ภรรยาว่าไปบอกพี่ชาคิดได้นะครับยังไงคะต้องซื้อให้ภรรยาก่อนในรถที่เขาชอบแล้วก็ขับด้วยไงภรรยาแล้วทีนี้ภรรยาจะว่าเราไม่ได้ละอ๋อแล้วก็เลยซื้อของเราก็ต้องทำใจมีแผนเขานั้นเนี่ยเป็นแผนแต่ภรรยาก็โอเคแหละเพราะว่ารู้ว่าเป็นแบบว่าแรงบันดาลใจในการทํางานด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ถามก่อนเลยละกันก่อนที่จะไปคุยเรื่องงานกันเห็นแบบนามสกุลพี่เต๋าสมชายเข็มกลัดอันนี้แบบรู้จักกันแบบเป็นญาติกันหรือยังไงคะครอบครัวเรารู้จักกันนะคะอ๋อกันนามสกุลเดียวกันเลยใช่ครับนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสมาชิกในครอบครัวตอนนี้ก็มี3คนลูกอายุเท่าไหร่คะขวบกับ4 เดือนค่ะอ๋อเพิ่งมีปีที่แล้วเพิ่งมีปีที่แล้วเองนะคะพูดถึงงานบ้างดีกว่างานที่ทำตอนนี้ก็เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้เรากำลังพัฒนาโปรเจกต์อยู่ที่หัวหินนะฮะชื่อโครงการBurberryหัวหินคือผมเนี่ยมีความชอบในการเดินทางไปต่างประเทศบ่อยผมก็ไปเห็นหมู่บ้านหนึ่งมันมีความหวานนะฮะเขาชื่อว่าเมืองคอตเวิร์ดนะฮะแต่เป็นหมู่บ้านBurberryที่อังกฤษเหรอที่อังกฤษครับผมก็เลยความคิดว่าผมอยากทำโครงการเนี้ยอยู่เองบ้างที่หัวหินทำไมถึงเลือกหัวหินนะคือเดิมเนี่ยเรามีรีสอร์ทอยู่ที่หัวหินอยู่แล้วนะครับแล้วเรามองว่าหัวหินเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวเพราะเราทำลักษณะไลฟ์สไตล์แบบพักผ่อนค่ะเป็นโครงการแบบพักผ่อนไปหัวหินก็อยากให้ไปพักผ่อนกันใช่หัวหินนี่คือตัวแทนของความเงียบสงบและพักผ่อนเราก็เลยคิดว่าBurberryเหมาะที่หัวหินก่อนที่จะมาทำโครงการของหัวหินเนี่ยก่อนหน้านี้ทำอะไรมาก่อนคะครับเดิมผมเนี่ยเป็นในหน้าค้าที่ดินกับคุณยายตั้งแต่เด็กๆเลยอ๋อเหรอคะคือก็มีโอกาสติดตามคุณยายไปตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยฮะค่ะเราก็โตมากับธุรกิจที่ดินนะฮะคุณยายของคุณพลเนี่ยได้ให้คำแนะนำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจบ้างไหมคะคุณยายก็จะสอนว่าที่ดินเนี่ยจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตลอดเวลาและมีจำกัดค่ะ
ในขณะที่ชีวิตคนเราเนี่ยขยายไม่มีขีดจำกัดจำนวนประชากรเราเพิ่มขึ้นตลอดเวลาแต่ที่ดินเราไม่ได้ขยายตามเพราะฉะนั้นในอนาคตขึ้นแน่นอนพอสักระยะหนึ่งนะผมก็เกิดความคิดว่าผมอยากมีแบรนด์ของตัวเองก็เลยเริ่มต้นกับธุรกิจรีสอร์ทจนปัจจุบันนี้เราก็เลยมีบริษัทอศิลาพรอพเพอร์ตี้เกิดขึ้นและอย่างคุณติ๊กเนี่ยถือว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าช่วยเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจที่ดีของคุณพลมากๆเลยได้ช่วยอะไรคุณพลบ้างคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ทุกๆเรื่องอะค่ะค่ะทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องทุกอย่างทุกอย่างเลยค่ะไม่เคยห่างกันเลยไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดใช่ที่นอกจากเขาไปซิ่งตัวติดกันนอกจากไปซิ่งรถติดก็ไม่ไปอ๋อก็จะไปเขาไปเขาขับรถเร็วอะไรแบบนี้คืออย่างนี้กว่าจะมาถึงทุกวันนี้กว่าจะประสบความสำเร็จจนทำธุรกิจมากมายแบบนี้ได้ผ่านอุปสรรคอะไรต่างๆมาเยอะไหมคะทุกการทำธุรกิจมีปัญหาก็ต้องมีคุณครูค่ะมาสอนเราประสบการณ์ก็คือครูนะครับผมก็ผ่านช่วงเวลาที่วิกฤตมาแล้วเหมือนกันครับแล้วอย่างนี้มีแบบว่าเทคนิคในการแบบว่าทำให้ตัวเองผ่านจุดแย่ๆอะไรไปได้ยังไงบ้างคะแรงบันดาลใจของผมเนี่ยคือในการทำธุรกิจเนี่ยก็คือหนึ่งครอบครัวสองเนี่ยผมก็จะหารางวัลให้ตัวเองตั้งเป้าไว้นะครับถ้าผมประสบความสำเร็จนะครับระดับหนึ่งผมขอซื้ออันนี้นะถูกไหมฮะผมก็จะได้รถสวยๆมาครับซึ่งในความเป็นจริงไม่มีใครเอาเงินมาให้เราเลือกรถมาให้เราเราต้องหามันเองเราตั้งเป้าไว้แล้วเราทำได้สำเร็จตามเป้าหมายนะฮะเราก็ซื้อมันมาเป็นรางวัลให้เรานะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมีตั้งเป้าต่อไปเรื่อยๆที่สูงกว่าเดิมแสดงว่าแรงบันดาลใจของพี่ก็คือเป้าหมายในชีวิตที่สูงขึ้นเรื่อยๆใช่ครับนี่นะคะก็คือนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงของเราในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะภาพลักษณ์เขานะคะอาจจะดูหรูหราด้วยซุปเปอร์คาร์ต่างๆมากมายเลยนะคะแต่ทุกอย่างนะคะก็ต้องมีแรงบันดาลใจรวมถึงกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปว่าเขามีเป้าหมายเขาก็เลยขยันแล้วก็ทำงานให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ทำตามความฝันของตัวเองนั่นเองที่สำคัญก็คือกำลังใจจากคนใกล้ชิดอย่างครอบครัวด้วยนะคะวันนี้นะคะก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างดีๆความคิดดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณสำหรับครอบครัวนี้ด้วยนะคะคุณติ๊กแล้วก็คุณพลค่ะขอบคุณค่ะ